อนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วแล้วมันมีคำพูดบางอันที่ไปพูดว่าเออถ้าอยากแบบรวยถ้าอยากแบบรวยเร็วก็ต้องมาจุดๆๆเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆไงว่าไอ้บริษัทที่เรากำลังไปพูดถึงหรือไปอวยเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นสัมมาอาชีวะหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับดราม่าของ The Icon Group นะคะหรือว่าบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังค่ะที่เหล่าดาราคนดังนะคะมีการไปพัวพันไปเป็นพ่อขายแม่ขายค่ะแล้วก็มีการนั่งแท่นนะคะมีตำแหน่งที่ใหญ่โตหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ใดๆค่ะก็ได้มีการออกมาทยอยนะคะประกาศยุติสัญญากับบริษัท The Icon Group แล้วไม่ว่าจะเป็นพระเอกดังนะคะอย่างคุณบอยปกรณ์หรือว่านางเอกดังอย่างมินทิชยาและคนล่าสุดค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มกันต์กตถาวรนะคะพิธีกรชื่อดังและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนนะคะกำลังมีการวิจารณ์กันอย่างหนักค่ะเมื่อปรากฏนะคะคลิปของท่านววชิระเมธีค่ะหรือว่านักบรรยายทำชื่อดังนะคะที่ได้มีการนั่งเทศค่ะให้เหล่าบอสนะคะหรือว่าคนดังในบริษัท The Icon Group ค่ะซึ่งอยู่ในกระแสดราม่าดังกล่าวนั้นเนี่ยและมีคำพูดหนึ่งนะคะที่ท่านวค่ะมีการพูดขึ้นมาว่าถ้าอยากรวยพรุ่งนี้เนี่ยพระอาจารย์บอกเลยลูกเอ้ยทำอย่างนั้นเนี่ยก็ The Icon แล้วทำให้คำพูดนี้ค่ะเกิดการวิจารณ์ในโซเชียลกันอย่างมากมายและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของแพรรี่ไพวันค่ะนั้นก็ได้ออกมาขอพูดบ้างหลังจากท่านววชิระเมธีนะคะหลุดคลิปอวยหนักไอคอนค่ะลั่นอยากรวยเนี่ยต้องดิไอคอนแล้วซึ่งงานนี้นะคะแพรรี่ไพวันค่ะก็มีการพูดสั้นๆโดยว่าอันตรายค่ะเรียกได้ว่าณตอนนี้นะคะธุรกิจเครือข่ายดังค่ะก็กำลังเป็นที่ให้ความสนใจในสังคมนะคะเพราะเป็นบทเรียนที่ดีของประชาชนค่ะในการไตร่ตรองอย่างมีสติก่อนมีการลงทุนทำธุรกิจประเภทเครือข่ายหลังจากคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะได้มีการเดินหน้าเปิดโปงธุรกิจเครือข่ายดังกล่าวนี้ค่ะที่มีดาราดังนะคะเป็นพ่อขายแม่ขายและก็ทำให้เป็นเหตุผลค่ะให้หลายคนนั้นเนี่ยตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีการเชื่อมั่นนะคะในเหล่าของดาราคนดังค่ะที่มาเป็นพ่อขายแม่ขายแล้วก็พรีเซนเตอร์ซึ่งหลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยนะคะมีการเดินหน้าทำเรื่องนี้ค่ะเหล่าดาราดังนะคะคนดังค่ะก็มีการทยอยกันออกมาชี้แจงแล้วอาทิเช่นคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีนะคะที่ได้มีการกล่าวว่าตนเองนั้นเนี่ยเป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นรับว่าเป็นผอ.ดูแลสินค้าแต่ว่าไม่มีอำนาจตัดสินใจหรือว่ามีตำแหน่งแต่ว่าไร้อำนาจการบริหารและทางด้านของพระเอกดังอย่างบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ค่ะก็ได้มีการมาออกรายการโหนกระแสนะคะแล้วก็ได้กล่าวว่าตนนั้นเนี่ยเป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นแล้วก็กล่าวด้วยความเสียใจว่าตนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือด้วยเช่นกันและตนเองนั้นเนี่ยก็มีการทำเรื่องยกเลิกสัญญากับทาง The Icon Group แล้วเมื่อวานนี้และต่อมานะคะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะ11ตุลาคมนะคะทางด้านของนางเอกสาวค่ะอย่างมินพิชยานะคะในฐานะ CCO ค่ะหรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กรทางด้านสาวมินเองค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวทั้งน้ำตานะคะกล่าวถึงดราม่า The Icon Group ค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริหารหรือหุ้นส่วนของบริษัท The Icon Group เป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์แล้วก็ลูกจ้างของบริษัทในตำแหน่ง PR แต่ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าพรีเซนเตอร์คนหนึ่งเท่านั้นและตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็ไม่เคยมีจุดไหนเลยที่น่าสงสัยก็คือภาพลักษณ์เนี่ยดีเหมือนที่ทุกคนเห็นตนเองเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องเสียหายของบริษัทเป็นครั้งแรกพร้อมกับทุกคนและเมื่อได้ยินเนี่ยก็ยอมรับว่าตกใจมากแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ตั้งรับยันว่าอยู่ในวงการ20ปีเนี่ยไม่เคยมีเรื่องเสียหายในเรื่องการรับงานพรีเซนเตอร์มาก่อนแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ไม่เคยรับอะไรที่สุ่มเสี่ยงสีเทาหรือว่ามีความเสี่ยงมินเมที่ทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยเดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวและทางนี้นะคะสาวมินค่ะก็มีการยอมรับทั้งน้ำตานะคะว่าตรวจสอบเนี่ยไม่รอบคอบเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและจะดำเนินการยุติการร่วมงานกับบริษัทแม้กระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดลงขณะที่ในด้านโซเชียลนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ11ตุลาคมนะคะโลกโซเชียลค่ะก็มีการพูดถึงคลิปวิดีโอนะคะซึ่งมีพระชื่อดังค่ะอย่างพระเมธีวชิโรดมหรือรู้จักกันดีในนามปากกาอย่างววชิระเมธีนะคะก็ได้มีการนั่งเทศในงานบุญค่ะให้เหล่าบอสคนดังของบริษัท The Icon Group นะคะที่ขณะนี้ค่ะกำลังอยู่ในกระแสดราม่าร้อนดังกล่าวโดยในคลิปวิดีโอบางช่วงนะคะท่านววชิระเมธีค่ะก็ได้มีการเทศนะคะแล้วก็ระบุว่าอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นลูกจงฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทำอาชีพที่เห็นเงินเป็นนักขายสิลูกหน่วยการอย่างหนูไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งเธอไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้พระอาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นเนี่ยก็ดิไอคอนแล้วพระอาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ขายของก็ไม่เป็นช่วงโควิดบริษัทปิดกิจการสุดท้ายไม่รู้จะยังไงหักดิบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูขอยืมเงินพระอาจารย์
เอางี้พระอาจารย์จะแนะนำลูกลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยสถานการณ์มันบีบให้รอไม่ได้ต้องเอาตัวให้รอดไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้พระอาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยแล้วเธอก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทำก็สำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูถูกตัวเองคุณรวยได้ทุกคนฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหน mindset ทัศนคติโลกคนจะรวยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตฉลาดแค่ไหนเวลาใครมาพูดอะไรก็นั่งฟังเวลาเราพูดสิ่งที่เรารู้แล้วแต่เวลาเราฟังเราได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนฉะนั้นการเป็นนักฟังคือประตูที่เปิดไปสู่ความสำเร็จนะฟังให้มากท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นค่ะว่างานนี้หลวงพี่จะโดนด้วยไหมพอกูจบเลยกับท่านวอต้องเปลี่ยนเป็นบอสวอคำแนะนำคำสอนของท่านวอท่านบอกฟังให้มากส่วนคนตัดสินใจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนบุคคลท่านเมตตากับทุกคนที่ไปพบท่านอยู่แล้วนะพระก็เอาด้วยคนตื่นธรรมต้องมาแล้วชี้ช่องทางชัดเจนอ้าวท่านเตรียมชี้แจงพระพูดขนาดนี้คนก็จะไม่เชื่อได้ยังไงคะและทั้งนี้นะคะก็ยังพบว่าบอสพาวค่ะหรือว่าผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เจ้าของ The Icon Group ค่ะก็ได้มีการลงภาพถ่ายนะคะใน Facebook ส่วนตัวค่ะขณะที่มีการนิมนต์พระเกจิดังหลายท่านนะคะมาทำบุญด้วยโดยพบว่ามีหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทหรือว่าหลวงปู่ศิลาอีกด้วยและหลังจากนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของศิษยานุศิษย์ท่านวอวชิระเมธีนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน Facebook พระเมธีวชิโรดมวอวชิระเมธีโดยได้มีการระบุข้อความด้วยนะคะว่าอย่าตีความเลยเถิดมีผู้สอบถามเข้ามามากว่าเห็นรูปท่านเจ้าคุณอาจารย์วอวชิระเมธีกับทีมงานผู้บริหารบริษัท The Icon ที่กำลังเป็นข่าวจึงอยากทราบว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ววชิระเมธีมีความเกี่ยวข้องอะไรกับทีมงานก็ตอบได้ง่ายๆว่าไปเทศไปสอนตามปกติตามที่บริษัทจัดงานทำบุญประจำเดือนซึ่งเท่าที่ทราบแต่ละเดือนจะมีพระไปเทศเดือนละ1รูปเป็นเรื่องปกติดังนั้นจึงมีพระสงฆ์ไปเทศไปสอนที่บริษัททุกเดือนเทศจบรับการถวายไทยธรรมให้ศีลให้พรจบก็เดินทางกลับวัดเป็นการทำหน้าที่ปกติธรรมดาของพระกับชาวพุทธแค่นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่มากไปกว่านั้นจึงขอแจ้งมายังผู้ที่สอบถามเข้ามาเพื่อให้ทราบและเข้าใจตรงกันและหวังว่าจะไม่นำไปตีความเลยเถิดจนเกินขอบเขตดูรูปครูบาอาจารย์ที่ไปเทศไปสอนตามปกติประกอบนับ10รูปก็จะทราบว่าพระทุกรูปที่เคยไปเทศไปสอนท่านก็เพียงแต่ไปทำหน้าที่ในฐานะพระสงฆ์จบแล้วก็จบกันไม่ได้เข้าไปมีส่วนพัวพันใดๆกับธุรกิจทั้งสิ้นดังนั้นไม่ควรตีความผิดไปจากข้อเท็จจริงจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันท่ามกลางเหล่าลูกศิษย์นะคะที่มีการเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะว่าแทบทุกแบรนด์วิ่งเข้าหาพระอาจารย์หวังสร้างภาพด้วยการแทบทั้งนั้นส่วนตัวเข้าใจพระอาจารย์ไม่ต่างกับการใส่ชุดขาวให้ดูเป็นคนดีแต่ดีจริงหรือไม่ต้องใช้เวลาพิสูจน์กราบสาธุขึ้นอยู่กับการตีความจริงๆใครนิมนต์มาพระอาจารย์ก็ต้องไปทำหน้าที่ของท่านอย่าเที่ยวจับผิดท่านเลยท่านมีเมตตาเสมอกันกราบสาธุการพระอาจารย์ครับดูจากคลิปแล้วคิดเลยเถิดกันเลยทีเดียวและล่าสุดนะคะทางด้านของแพรรี่ไพวันค่ะหรืออดีตพระนักเทศชื่อดังนะคะก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยได้มีการกล่าวกับเรื่องนี้นะคะว่ารุ่นครูบาอาจารย์อยู่เป็นประเด็น9เป็นรุ่นครูบาอาจารย์ตอนหลังท่านได้เป็นเจ้าคุณตอนที่ท่านได้เป็นเจ้าคุณดิฉันยังไปมุทิตาจิตเลยแม้ว่าแนวทางคำสอนไม่ตรงกันตั้งแต่สมัยเป็นพระดิฉันก็ยังไปมุทิตาจิตท่านเลยแต่ว่าเนี่ยอาจารย์วอด้วยความที่ท่านต้องเข้าใจด้วยว่าความที่ลูกศิษย์เขาก็เยอะคนที่เข้าหาท่านก็เยอะแล้วบางทีแบบท่านเทศท่านพูดแล้วคนเนี่ยมันก็จับคำพูดเวลาบรรยายแล้วมันมีคำพูดบางอันที่ไปพูดว่าถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องมาจุดๆบริษัทจุดๆอย่างนี้มันอันตรายเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จริงๆไงว่าไอ้บริษัทที่เราเนี่ยกำลังไปพูดถึงหรือว่าไปอวยเป็นบริษัทที่เป็นสัมมาอาชีวะหรือเปล่ามันอันตรายและสุดท้ายคนก็เอาประโยคที่ท่านพูดมาดิฉันเนี่ยไปเห็นจากเพจของคุณสรยุทธเขาเอาไปลงเขาเนี่ยเอาคลิปอาจารย์วอไปลงแล้วก็เห็นว่าทางเพจของอาจารย์วอเนี่ยเขาก็รีบออกมาแก้ว่ามันไม่ได้มีอาจารย์วอคนเดียวที่รับนิมนต์ก็มีพระอาจารย์อีกหลายๆรูปที่ไปเหมือนกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะรุ่นครูบาอาจารย์อยู่เป็นปริญญาเก้าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์ตอนหลังท่านก็ได้เป็นเจ้าคุณตอนท่านได้เป็นเจ้าคุณดิฉันยังไปมุทิตาจิตเลย
แม้ว่าแนวทางคำสอนไม่ตรงกันแต่สมัยเป็นพระนะดิฉันก็ยังเป็นมุทิตาจิตท่านเลยแต่ว่าเนี่ยอาจารย์วอด้วยความที่ท่านแบบต้องเข้าใจว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เยอะคนที่เข้าหาท่านก็เยอะแล้วบางทีแบบท่านเทศท่านพูดอย่างเงี้ยแล้วคนมันก็จับคำพูดเข้าใจไหมเวลาบรรยายเงี้ยคนก็จับแล้วมันมีคำพูดบางอันที่ไปพูดว่าเออถ้าอยากแบบรวยเร็วก็ต้องมาจุดๆๆเนี่ยบริษัทจุดๆๆอย่างเงี้ยมันอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆไงว่าไอ้บริษัทที่เรากำลังไปพูดถึงหรือไปอวยเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นสัมมาอาชีวะหรือเปล่านั่นแหละมันก็อันตรายไงมันก็อันตรายแล้วสุดท้ายก็คนก็ไปเอาประโยคที่ท่านเคยพูดอะมาดิฉันเห็นจากดิฉันไม่ได้ดิฉันไม่ได้อันนี้นะดิฉันไปเห็นจากเพจของคุณสรยุทธ์พี่สรยุทธ์แต่เขาไปลงเข้าคลิปอาจารย์วอไปลงเขาคลิปอาจารย์วอไปลงไงแล้วก็ทางเห็นทางเพจอาจารย์วอเขาก็รีบออกมาแก้ว่าไม่ได้มีอาจารย์วอคนเดียวที่รับนิมนต์ไปก็มีพระอาจารย์อีกหลายๆรูปที่ไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาท่ามกลางชาวเน็ตมากมายนะคะที่มีการเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นค่ะว่ามันไม่เกี่ยวกับลูกศิษย์มีมากมีน้อยแต่ที่เคยสัมผัสพระแท้ท่านจะไม่พูดอวยบริษัทที่เชิญไปพระนักพูดก็อวยโยมตามปัจจัยค่ะเทศงานศพก็ต้องพูดเรื่องบุญบาปเรื่องความตายเรื่องความไม่ประมาทเทศงานแต่งก็ต้องพูดเรื่องความมีสัจจะความจริงใจการคองเรือนอย่างมีความสุขเทศให้คนอยากรวยก็ต้องพูดเรื่องความขยันหมั่นเพียรความประหยัดมัธยัสถ์เทศงานบวชก็ต้องพูดอนิสงส์บวชเทศให้คนติดคุกก็ต้องพูดเรื่องสติความไม่ประมาทความสำนึกรวมกายวาจาใจจะพูดเรื่องติดคุกเพราะทำชั่วพระจะได้ออกจากคุกนี่แล้วแนวทางคำสอนจากสมองของพระแบบนี้ใช่หรอเราก็พุทธที่สอนละกิเลสและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับดราม่า The Icon Group ค่ะในวันนี้นะคะ12ตุลาคมค่ะทางด้านของบอสพอลนะคะหรือว่า CEO ค่ะแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัท The Icon Group นะคะก็ได้มีการเดินทางเข้าพบกับตำรวจปคบค่ะเพื่อชี้แจงนะคะหลังมีผู้เสียหายค่ะเข้ามาแจ้งความว่าถูกหลอกลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งบอสพอลนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเข้ามาแสดงความบริสุดใจและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ทราบข่าวแล้วรู้สึกเสียใจและรู้สึกไม่ดีมากๆมาโดยตลอดรอที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะได้ออกมาชี้แจงในเรื่องต่างๆส่วนว่าช้าไปหรือไม่ที่เพิ่งออกมาวันนี้เชื่อว่าช้ามากสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งใจจะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆและทางฝั่งของด้านของการกตถาวร นะคะในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะกับที่บอสพอลนะคะนั้นได้เดินทางมาเข้าพบกับตำรวจปคบฝ่ายการเองค่ะก็มีการออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยว่าตนเองนั้นเนี่ยเป็นแค่แบรนด์แอมบาสเดอร์มีหน้าที่แค่โปรโมทสินค้าให้ทางบริษัททุกอย่างเนี่ยพูดตามสคริปต์ที่ทีมงานเนี่ยส่งมาให้ส่วนคนที่เรียกบอสเนี่ยเพราะว่าเขาให้เกียรติและตอนนี้เนี่ยก็ได้ยุติขอยกเลิกสัญญากับทาง The Icon Group แล้วไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ามันจะมีเหตุการณ์ผู้เสียหายเนี่ยมากมายขนาดนี้ถ้าเกิดเรื่องมาแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ควรได้รับการเยียวยาและผมเนี่ยก็ขอยืนเคียงข้างผู้เสียหายและงานนี้นะคะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะว่าหลังจากที่หนุ่มการกตถาวรนะคะได้มีการออกมาแถลงข่าวค่ะและทางฝั่งของบอสพอลเองค่ะก็มีการเดินทางเข้าพบตำรวจปคบแล้วหลังจากนี้นะคะเรื่องราวขั้นตอนคดีของกฎหมายค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปหากมีความอัปเดตอย่างไรนะคะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตคุณผู้ชมแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ